คะก็คือกล่องอินเทอร์เฟซค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่ากล่องอินเทอร์เฟซเนี่ยเขาไว้ใช้ทำอะไรถ้าอยากรู้นะคะเราไปถามเฮียรวิโรจน์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะให้เฮียโรจน์นะคะแนะนำระบบอินเทอร์เฟซนะคะในรถ Ford Everest คันนี้ค่ะครับก็ต้องบอกครับว่าคันนี้เป็นรถ Ford Everest ซึ่งรถ Ford Everestทุกคันตอนนี้จะมีจอมาให้แล้วเป็นจอ8นิ้วนะครับซึ่งจอ8นิ้วตัวนี้นี่ก็คือไอคอนของเขาะนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ระบบอินเทอร์เฟซไปแล้วนะครับนะครับเรากดเข้าไปเนี่ยสกรีนหน้าจอนี่ก็จะเปลี่ยนไปได้อีกระบบหนึ่งนะครับโดยการกดคำว่า Navigator and More ะนะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฟังก์ชันของอินเทอร์เฟซตัวนี้จะเกิดขึ้นมาเลยครับมีทั้งหมด5อันแต่ที่เราใช้กันจริงๆคือ4อันเพราะไออันสี่อันนี้จะมีมิวสิกมีวิดีโอมี HDMI มี AUX ส่วน DVR นี่คือกล้องบันทึกเนี่ยเรายังไม่ใช้ตอนนี้นะครับนะเพราะยังไม่นำเข้า นะครับก็พูดง่ายว่าเรามาดูที่มิวสิกเนี่ยมิวสิกก็เกิดจากการที่ว่าเราใส่ USB เพลงนะครับเราก็สามารถจะเล่นเพลงได้นะครับซึ่งตรงนั้นก็ปกติพื้นๆแล้วดีโอนะครับโดยที่ผมเปิดเกมให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับจะมี USB นะครับใส่ที่พอร์ตของมันพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูไฟล์หนังได้เลยค่ะจะบอกว่าชื่อเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเรากดปุ๊บนะชัดด้วยชัดครับชัดมากครับแล้วอย่างนั้นนะครับเรามาดูอีกว่าตัวนี้ความพิเศษของอินเทอร์เฟซพอร์ตในรถ Ford Everest เนี่ยนะครับเราได้ทำระบบ HDMI นะครับซึ่ง HDMI ตัวนี้พอกดเข้าไปนะครับกดวิดีโอปุ๊บก็จะดูทีวีดิจิตอลได้นะทีวีดิจิตอลซึ่งเราสามารถเปลี่ยนช่องได้นะครับด้วยความคมชัดของภาพเนี่ยเป็นระดับ HD ชัดมากมากเลยชัดเห็นไหมผมเพราะว่าภาพเข้าทาง HD เป็น HDMI นะครับความคมชัดเนี่ยได้ถึงระดับ720นะครับเรายังมีฟังก์ชันไฮไลท์อันหนึ่งก็คือว่าเรายังสามารถทำระบบ Mirror Link Wi-Fi ได้นะครับเข้าทาง HDMI เหมือนกันค่ะนะครับระบบก็จะลิงก์กับมือถือแล้วเห็นมั้ยครับมือถือกับระบบซึ่งพอลิงก์กับมือถือแบบ Mirror Link แบบนี้ความพิเศษของกล่องของเราเนี่ยคือว่าภาพเนี่ยเข้าแบบ HDMI ด้วยภาพจะคมชัดกว่า Mirror Link ทั่วไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะยกตัวอย่างนะครับดู YouTube ได้นะครับที่เหลือก็อยู่ที่ความไวของอินเทอร์เน็ตละเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะแพ็กเกจของเราเป็นไงไวขนาดไหนนะครับหรือว่าเราจะมาอีกอันนึงที่คนนิยมกันหลังจากที่ต่อระบบ Mirror Link แล้วเนี่ยก็คือกดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นระบบแผนที่ Google Map นะครับสะดวกมากเพราะเวลาหมิงขับรถปกติแล้วต้องถือโทรศัพท์ไปด้วยดูไปด้วยใช่ไหมใช่อย่างนี้น้องหมิงก็ไม่ต้องดูไม่ต้องนั่งถืออย่างนี้ละไม่ต้องขับรถมือนึงแล้วดูอย่างนี้ละเราก็วางเลยนอกจากอันนี้น้องหมิงเล่น Facebook อยู่ใช่ไหมครับบางคนก็ชอบที่จะเช็ค Facebook นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะดู Facebook ได้ก็หลังจากที่มีระบบ HDMI แล้วนะครับก็คันนี้เราก็ยังติดDVD ไว้ที่หัวหมอนซึ่งเล่นแผ่น DVD ได้นะครับโดยการที่ว่ามาเข้าทาง AUX ของช่องนี้พอกด AUX ปุ๊บเนี่ยนะครับเสียงก็จะเข้าละภาพก็จะเข้าละเป็นการ์ตูนนะครับเพราะว่าคันนี้ก็มีเด็กนั่งดูการ์ตูนนะครับก็อันนี้ก็คือทั้งหมดของระบบอินเทอร์เฟซซึ่งก็เล่นได้ทั้งวิดีโอเพลงจาก USB เล่นได้ทั้ง HDMI ซึ่งมีทั้งทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็ Mirror Link Wi-Fi นะครับแล้วก็รวมถึงซอสข้างนอกซึ่งเป็น DVD ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าลูกเล่นทั้งหมดเนี่ยก็ตอบโจทย์ของคนที่ใช้ Ford Everest ครบเลยนะครับครบครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถของครอบครัวนะครับก็เอาไว้ในการเดินทางในต่างๆก็จะเขาเรียกว่าไม่น่าเบื่ออีกต่อไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับหน้าจอที่ครบถ้วนขนาดนี้นะคะถ้าใครนะคะที่อยากจะมีหน้าจอครบถ้วนแบบนี้นะคะมิงแนะนำให้มาติดตั้งได้เลยที่มิราดออดิโอนะคะสาขาใหญ่ถนนศรีนครินทร์ค่ะกลับมาสู่ช่ว
่วงที่4ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเกียรติยศเอาไปกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับถูกต้องค่ะย้ำอีกทีกับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วคุณอยากไปท่องโลกของเอาไพเข้าไปที่แฟนเพจเสิร์ชคำว่าเอาไพ Society หรือไปดูแบบ YouTube คลิปย้อนหลังของอาจารย์และพี่น้องเต็มไปหมดเลยคือมีคลิปเต็มไปหมดผู้ชาย2คนนี้ ในเอาไพ Channel คุณผู้ชมค่ะรับรองคุณรู้ทุกเรื่องของเอาไพแน่นอนค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อาจารย์จะมาตอบคำถามถูกต้องครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากคำถามเข้ามาในแฟนเพจ Talk of the South นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะมาตอบในรายการครับวันนี้เราก็มีคำถามมาจากทางบ้านครับของใครครับวันนี้วันนี้จะเป็นของคุณ Sound and Set Cardio อำเภอกุดชุมยโสธรมาไกลมาไกลอันนี้มาไกลอันนี้ถามเป็นภาษาไทยหรือภาษาอีสานภาษาไทยภาษาไทยโอเคถามนะครับขอถามครับกรณีเล่นควอดแอมป์นะครับผ่านโปรเซสเซอร์โดยใช้มีชุดลำโพง3ทางแล้วก็30นิ้ว1ดอกนะครับแล้วก็ใช้โปรเซสเซอร์เนี่ยใช้คอร์ดในโปรเซสเซอร์เนี่ยตัดความถี่แบ่งความถี่ออกนะครับกับในอีกกรณีนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้โปรเซสเซอร์เนี่ยตัดความถี่ในแค่จุดเดียวคือที่โลพาสที่80เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ปล่อยไฮพาสที่80เฮิรตซ์เนี่ยถึง20เคเฮิรตซ์เลยนะครับแล้วก็ใช้พาสซีฟของชุด3ทางเนี่ยทำหน้าที่ตัดความถี่ของชุดลำโพงนะครับในกรณี2แบบเนี่ยแบบไหนจะดีกว่ากันแบบไหนดีกว่าคำถามยาวมากคำถามที่ยาวเดี๋ยวเอามาแปลเป็นตารางให้เห็นอันระบบก่อนนะอันนี้คือหน้าจอง่ายแล้วอันนี้คือจอ8นิ้วที่ว่าใหญ่แล้วใช่อันนี้คือเท่าไหร่คะ21นิ้ว24นิ้วอันนี้คือ24นิ้วจะเอาไปมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจากคำถามเรามาดูเรื่องระบบก่อนนะครับครับในระบบแรกที่คุณแซดชื่ออะไร Sound and Set Sound and Set บอกว่าระบบแรกเขาใช้โปรเซสเซอร์เล่นเป็นควอดแอมโดยใช้โปรเซสเซอร์ตัดซับโลมิดไฮก็จะเป็นแบบนี้ต้องใช้แอมถึง4ตัวแยกขับ6ขับซับ6 3 1นะครับแต่อีกฝั่งนึงเป็นไบแอมผ่านโปรเหมือนกันแต่เอาแค่2ช่องสัญญาณเป็นซับกับมิดไฮคราวนี้ก็ใช้แอมแค่2ตัวนะครับถ้าถามว่าระบบไหนดีกว่าถ้าเอาตามพื้นฐานก่อนนะครับการใช้โปรแยกทุกช่องความถี่เราใช้แอมแยกขับทั้งหมดอย่างเนี้ยระบบแบบนี้ถ้าตัดความถี่ได้ถูกต้องนะครับพอการปรับแต่งในสเต็ปถัดไปจะมีเรื่องของการ adjust ความดังอิสระได้ปรับทามอิสระได้ปรับ EQ อิสระได้แบบนี้จะทำได้ดีกว่าขณะที่ในแบบที่สองเนี่ยพอแยกเป็นแค่เป็นไบแอมเราจะพบว่าใช้โปรตัวเดิมเพียงแต่ว่าช่องสัญญาณใช้แค่2ช่องก็คือช่องของซับกับไอ้ช่องนึงก็คือเป็นมิดไฮนะครับแอมก็แค่2ตัวในช่องซับไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาจะเกิดจากช่องสัญญาณที่2ที่ใช้แอมตัวเดียวแล้วผ่านพาสซีฟขับลำโพง3ชิ้นพอแอดจัสในสเต็ปที่สูงขึ้นก็คือการจะปรับแต่งเรื่องของ EQ หรือการปรับแต่งในเรื่องของความไวเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับความไวตัว6 3 1แยกอิสระได้เพราะในการติดตั้งเมื่อลำโพงถูกขึ้นเสาไปแล้วเนี่ยระยะทางลำโพงแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันครับแต่พอมันถูกคุมด้วยพาสซีฟตัวเดียวแอมป์ก็ตัวเดียวถ้าเราขยับระดับความดังทุกตัวก็จะถอยไปทั้งหมดครับเพราะนั้นมันจะเซตยากแล้วพอไปถึงเรื่องการปรับไทม์อะไลเมนต์แล้วเนี่ยเรายิ่งต้องการวัดระยะทางลำโพงแต่ละตัวให้อิสระแต่ว่าตอนนี้ทั้ง3ชิ้นมันถือว่าเป็นลำโพงแค่ตัวเดียวเพราะมันถูกแอมป์ขับตัวเดียวครับเวลาเราเซตถามปั๊บทั้ง3ชิ้นถ้าจะไปก็ไปทั้งหมดถ้าจะมาก็มาทั้งหมดเพราะนั้นโฟกัสของเสียงมันจะสู้ในแบบปรับแยกอิสระเป็นคอร์ดแอมป์ไม่ได้ครับถ้างั้นนี่คือถ้าเรื่องบัดเจ็ตไม่ใช่เรื่องสำคัญก็เลือกแบบแรกดีกว่าต้องเพราะว่าคอร์ดแอมป์แอมป์4ตัวกับแอมป์2ตัวต้องลงทุนเพิ่มแอมป์อีก2นะครับระบบใหญ่ๆแบบนี้ต้องทำความเข้าใจระบบให้ดีนะครับโอเคถือว่าครบถ้วนนะคะอาจารย์แต่เดี๋ยวหนูจะเก็บ
ส่งบินไปเก็บค่าสปอนเซอร์ให้กับร้าน Sound and Set ที่ยโสธรถือว่าชื่อของร้านคุณได้ออกอากาศในรายการหนูนะเหมือนได้โปรโมทเลยอันนี้ให้คนทั้งประเทศรู้จักร้านคุณแล้วว่าตอนนี้มีร้านติดตั้งเครื่องเสียงชื่อบอกจังหวัดด้วยนะบอกจังหวัดด้วยSound and Set ยโสธรตอนนี้มารู้แล้วปรับแต่งให้ดีๆด้วยนะครับโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณสามารถฝากความสงสัยความคิดหรือคำถามของคุณในแฟนเพจของเราได้เรื่อยๆเลยค่ะคำถามไหนน่าสนใจเราจะหยิบมาออกอากาศแบบนี้เลยแล้วก็คำถามไหนที่ง่ายๆเราเคยตอบไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะตอบทางอินบ็อกซ์เลยคุณผู้ชมค่ะเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound ค่ะครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับถ้าดูไม่ทันรีลันอีกครั้งหนึ่งวันอังคารเช้านะครับ7 ถึง 8 โมงและรอบเย็นอีกเที่ยวหนึ่ง3 โมงถึง 4 โมงเย็นครับครับทาง Tube Channel Tube Vision 691ครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ